ดาราสาวไต้หวันโดนทัวร์จีนลงหลังโพสต์รูปกินสปาเกตตี้ชาไข่มุกพีบีเทียนเทพเทียนดาราสาวชื่อดังโดนทัวร์จีนลงหลังโพสต์รูปกินสปาเกตตี้ชาไข่มุกในช่วงที่มีประเด็นแนนซีเพโลซีประธานสภาสหรัฐไปไต้หวันอย่างที่เราทราบกันดีกว่าตอนนี้เกิดกรณีดราม่าระหว่างจีนไต้หวันสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างดุเดือดในโลกออนไลน์และมีความอ่อนไหวส่งผลต่อทิศทางในบริบทโลกแม้แต่ประเทศไทยเองก็มีส่วนที่ถูกดึงไปเกี่ยวข้องกับดราม่านี้ศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงเองก็เช่นกันล่าสุดดาราสาวชาวไต้หวันอย่างฮีบีเทียนเทพเทียนหนึ่งในสมาชิกวง SHE ซึ่งเคยโด่งดังมากในยุค2000ที่มีเซลีน่าเหรินและเอลล่าเฉินนางเอกซีรีส์ดังปิ๊งรักสลับขั้วก็โดนพิษจากดราม่านี้เช่นกันเมื่อฮีบีเทียนโพสต์รูปของตัวเองขณะกำลังอร่อยกับสปาเกตตี้และชานมไข่มุกทำให้ชาวเน็ตจีนหลายคนไม่พอใจและไปโจมตีเธอตีความว่าเธอกำลังสนับสนุนเรื่องที่แนนซีเพโลซีประธานสภาสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันเพราะตีความว่าสปาเกตตี้เท่ากับอเมริกาและชานมไข่มุกเท่ากับไต้หวันซึ่งประเด็นที่ดูเล็กน้อยจากการถูกตีความนี้ทำให้จากเดิมที่อินสตาแกรมของฮีบีมีคนติดตามถึง 1.4 ล้านลดเหลือ 1.2 ล้านคาดว่าเกิดจากการที่แฟนคลับชาวจีนหลายคนไม่พอใจและกดยกเลิกการติดตามเธออย่างไรก็ตามฮีบีเป็นดาราชาวไต้หวันอีกหนึ่งคนที่มีผู้ติดตามในเวยป๋อสูงถึง13ล้านทั้งนี้เมื่อเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นฮีบีเถียนก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรถึงประเด็นนี้เธอเพียงแค่ลบรูปที่เป็นปัญหาออกไปจากบัญชีเท่านั้นที่มาแอปเปิลเดลี่ปิดตำนานอาจารย์ยอดผู้ขับขันนิทานทำสุดอาลัยอาจารย์ยอดเสียชีวิตอย่างสงบในวัย77ปีปิดตำนานนักเล่านิทานทำอ่านต่อข่าวช่อง8ข่าวออนไลน์ช่อง8อาจารย์ยอดนิทานทำอะไรชาวบ้านตำนานนักเล่าสำหรับอาจารย์ยอดมีชื่อจริงว่าปรีชาเรืองเดชพื้นเพเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามเรียนจบพอช่างเริ่มเส้นทางการทำงานกับรุ่นพี่เปียโปสเตอร์ติดสอยห้อยตามไปเป็นผู้ช่วยเขียนโปสเตอร์ตามโรงหนังก่อนที่จะหันไปภาคหนังโดยใช้ชื่อว่ายอดกมลภาคหนังเป็นเวลานานกว่า20ปีและตัดสินใจเปิดธุรกิจร้านเช่าวิดีโอที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มหันมาจับงานด้านรายการวิทยุเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรกรรมเป็นเวลากว่า30ปีก่อนที่จะขยายมาสู่แพลตฟอร์มช่อง YouTube ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 5.5 ล้านมีวิดีโอ 8.8 พันรายการสุดอาลัยอาจารย์ยอดเสียชีวิตอย่างสงบในวัย77ปีปิดตำนานนักเล่านิทานทำเมื่อวันที่4สิงหาคมเพจ Facebook จดหมายเหตุพระเกจิได้โพสต์ข้อความแจ้งว่านายปรีชาเรืองเดชหรืออาจารย์ยอดนักเล่านิทานธรรมะเรื่องเล่าชาวบ้านกฎแห่งกรรมได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย77ปีและจะมีพิธีรดน้ำศพในวันพรุ่งนี้วันที่5สิงหาคม4โมงเย็นณศาลาราชอริยคุณาธานวัดป่าประดู่พระอารามหลวงจอเพจ Facebookโพสต์ข้อความอาลัยและแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายปรีชาเรืองเดชหรืออาจารย์ยอดอายุ77ปีนักเล่านิทานธรรมะเรื่องเล่าชาวบ้านกฎแห่งกรรมโดยระบุว่าสิ้นตำนานผู้ขับขานนิทานธรรมขอให้กุศลและผลบุญนำดวงวิญญาณอาจารย์ไปสู่สุคติภพด้วยความอาลัยและเคารพอย่างสูงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยอาจารย์ยอดเสียชีวิตแล้ววันนี้ตอนเที่ยงมีรดน้ำศพพรุ่งนี้วันที่5สิงหาคม4โมงเย็นนะ
ศาลาราชอริยคุณาธารวัดป่าประดู่พระอารามหลวงจอนอกจากนี้ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 21,377 รายยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,700 รายหายป่วยสะสมตั้งแต่1เมตรคอควายเพจ Facebook จดหมายเหตุพระเกจิได้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์ยอดนักเล่านิทานธรรมเรื่องเล่าชาวบ้านกฎแห่งกรรมได้เสียชีวิตแล้วในวัย77ปีโดยมีพิธีรดน้ำศพในวันพรุ่งนี้วันที่5สิงหาคมเวลา4โมงเย็นณศาลาราชอริยคุณาธารวัดป่าประดู่พระอารามหลวงจังหวัดระยองสำหรับอาจารย์ยอดมีชื่อจริงว่าปรีชาเรืองเดชพื้นเพเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามเรียนจบเพาะช่างเริ่มเส้นทางการทำงานกับรุ่นพี่เปียโปเตอร์ติดสอยห้อยตามไปเป็นผู้ช่วยเขียนโปสเตอร์ตามโรงหนังก่อนที่จะหันไปภาคหนังโดยใช้ชื่อว่ายอดกมลภาคหนังเป็นเวลานานกว่า20ปีและตัดสินใจเปิดธุรกิจร้านเช่าวิดีโอที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มหันมาจับงานด้านรายการวิทยุเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรกรรมเป็นเวลากว่า30ปีก่อนที่จะขยายมาสู่แพลตฟอร์มช่อง YouTube ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า5ล้านมีวิดีโอ 8.8 พันรายการขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจจดหมายเหตุพระเกจิ เหมือนบทส่งหนุนทำประตูในเกมเปิดตัวภาษาอังกฤษมีวลีที่ว่า icing on the cake ความหมายของมันก็คือสิ่งดีๆที่เพิ่มเติมเข้ามาจากของเดิมที่มันดีอยู่แล้วกล่าวคือเค้กมันหวานอยู่แล้วแต่ยังมีส่วน icingมีเป็นครีมที่เราชอบปาเดเลียยิ่งทำให้หวานหยดย้อยเข้าไปอีกแรงกระเพื่อมต่อชัยชนะของลิเวอร์พูลเหนือแมนซิตี้ในช่วงทดเจ็บมีค่ามหาศาลต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องและเข้าเนื้อโดยตรงต่อตัวดาร์วินเนเยสเองการเรียกจุดโทษให้โมซาลาซัดประตู 2-1 ในนาที84ตอนนั้นหนุนได้บทนักแสดงสมทบแต่กับประตูตอกย้ำโขกเซตย่อเป็นการขโมยซีนและปลดล็อกประตูตั้งแต่เปิดตัวนัดแรกในเกมทางการทำให้บทพระเอกตกเป็นของหอกวัย23ปีแบบเม่ต้องสืบทำให้นัดต่อไปของนูนเยสไม่ต้องแบกภูเขาทั้งลูกเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วตรงกันข้ามประตูหมู6จ่อ6หลาของเออร์ลิงฮาลันช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายทำให้คู่นี้ถูกเอามาเปรียบเทียบกันในฐานะนักเตะใหม่ในตำแหน่งเดียวกันทันทีแต่ราคาต่างกันอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับผมกลับมาว่าวันนี้เรือใบมาในสภาพที่ความฟิตไม่น่าจะถึง 80% ด้วยซ้ำจากการเข้าแคมป์ซ้อมช้ากว่าใครและอุ่นเครื่องไปแค่2เกมขอย้ำว่า2เกมผมก็เพิ่งเคยเห็นบอลอาชีพระดับเข้มข้นมีแมตช์ให้คอสนิมน้อยขนาดนี้ยิ่งซิตี้เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยการเพรสเมื่อไรความฟิตไม่ต่างอะไรจากรถที่ไร้แรงมาแต่ก็ยังอุตสาหะครองบอลมากกว่าลิเวอร์พูล57-43นักเตะหลายคนของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผิดฟอร์มแปลกตาชัดเจนเรียกว่าช่วงต้นเกมพยายามค่อยๆต่อบอลสั้นเน้นชัวร์จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไล่มากในกรณีเสียบอลผิดกับหงแดงที่เข้าบอลดุกว่าและสลับวางยาวไดเรกรวมถึงกล้าปล่อยบอลเสียงวัดได้เสียจนเป็นที่มาของประตู 1-0 จาก TAA ด้วยความสัตย์จริงในขณะที่ความฟิตของแข้งแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นรองลิเวอร์พูลแต่บอลไม่ได้ขี่กันเลยนะครับหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือถ้าซิตี้ฟิตเท่ากันลูกทีมของเยอร์เก้นคล็อปน้ำบานกว่านี้แน่นอนเควินเดอบรอยมีสภาพร่างกายออกชัดเลยครับค่าพลังจ่ายบอลน่าจะแค่การ์ดเงินไม่รวมการจูนระบบการเล่นระหว่างตัวเก่ากับฮาลันอีกอย่างแข่งก่อนถึงชั่วโมงแรกไม่กี่นาทีมีจังหวะที่ซิตี้เก็บตกบอลกลางสนามแล้วมิดฟิลด์
ผงแดงหลุดกันหมดแล้วแต่ไลน์แบ็คโฟลิเวอร์พูลดันจนฮาลันถล่มซึ่งท้ายที่สุด KDB เมื่องะเพราะจังหวะไม่รู้กันก่อนเจอโจเอลมาติดแย่งไปดื้อก่อนที่เพลย์เมคเกอร์ทีมชาติเบลเยียมจะมาโวยฮาลันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่านักเตะใหม่ย้ายมาสภาพแวดล้อมใหม่ระบบใหม่และเตะปรีซีซั่นไปแค่2นัดจะไปเอาอะไรมากครับผมเชื่อว่าลูกจ่อ6หลาที่ลอยไปดาวเนปจูนจะไม่มีผลอะไรเพราะดูจากการยืนตำแหน่งในกรอบเขตโทษฮาลันเกิดแน่นอนทีมอย่างเรือใบระดับบอลขีดทุกทีมในลีกแบบกดแทบทุกนัดเหลือแค่ว่าแข้งทีมชาตินอร์เวย์จะซึมซับระบบเป๊ปได้ไวแค่ไหนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบสนองระบบนี้ดูอย่างแจ็คกรีลิชครับแกะดำชัดเจนบอลไปถึงแกที่ไรบอลช้าทุกทีสมัยอยู่แอสตันวิลล่าระบบมันเอื้อแต่กับเป๊ปดูแล้วมีแต่ทรงกับซุดแชมป์การกุศลครั้งนี้นับเป็นหนแรกในรอบ16ปีของลิเวอร์พูลหลังเคยได้ครั้งสุดท้ายต้องย้อนกลับไปไกลถึงปี2006ชนะเชลซี 2-1 แต่ก็แอบดวงซวยเล็กน้อยที่ปีที่ได้แชมป์ดันไม่ได้แต่ที่เวมบลีย์เนื่องจากติดบอลหญิงชิงแชมป์โลกครับแชมป์โลกการกุศลคอมมูนิตี้ชิลชื่อเก่า Charity Shield ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ยังไม่ใช่ยุคโซเชียลมันเล่นการขำๆไม่มีใครซีเรียสเลยนะครับถึงขนาดมีกฎครองแชมป์ร่วมกันด้วยซ้ำแต่ละทีมก็ส่งดาวรุ่งลงเล่นผสมทีมที่ได้แชมป์ก็ยกแบบเป็นพิธีไม่ได้ซีเรียสอะไรมากคนแพ้ก็ยิ้มเดินคุยกันแต่สมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับความที่มันเป็นโซเชียลการที่คุณได้แชมป์มันชิงพื้นที่สื่อออนไลน์ตรงถึงมือผู้คนนับล้านแน่นอนครับโลกนี้ไม่ได้มีแค่คนที่ดูบอลอยู่แล้วมันก็มีนักดูหน้าใหม่ที่ย่อมเกิดแรงกระตุ้นในการเชียร์ทีมที่ประสบความสำเร็จทีมที่อยู่ในพื้นที่สื่อมากกว่าโดยธรรมชาติสำหรับลิเวอร์พูลซีซั่นนี้น่าตามดูกันต่อเป็นซีรีส์หลาย EP แน่นอนเพราะเท่าที่ดูการไร้ซาดิโอมาเน่ระดับความดุดันในการเข้าทำดูลดน้อยลงไปแม้หลุยส์ดีอาร์ตจะวูบวาบและขยันแต่แก่ทิศทางของบอลจะดึงย้อนกลับและไม่จมูกไวในพื้นที่อันตรายเท่านาเดชพูดง่ายๆคือดีอาร์ตออกแนวซัพพอร์ตและโชว์จังหวะแต่มาเน่ที่อาจจะล้มง่ายเสียบอลง่ายแต่แกจะแอคเกรสซีฟกับบอลมากกว่าเราคงจะได้เห็นโมซาลาแบกหนักกว่าซีซั่นไหนๆเพราะตั้งแต่ต่อสัญญาเราจะเห็นบังเล่นบอลด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเล่นเพื่อทีมปั้นหนุนขุดตลุดและแม้นูนเยสทำประตูในเกมนี้ได้ซึ่งโอเคเป็นโพสิทีฟในแง่ของความมั่นใจแต่ที่อดเป็นห่วงไม่ได้คือสไตล์การเล่นที่ยังทื่อๆผมเคยคุยกับพี่ท็อปไข่มุกดำตั้งแต่วันที่ผงแดงมีข่าวหนักๆ กับหนุนและได้เห็นคลิปไฮไลท์เราก็พูดเหมือนกันว่าการเลี้ยงบอลดูแปลกๆเหมือนสโลโมชั่นและไม่ค่อยคล่องตัวแต่ด้วยความเป็นในยุค JKผมก็ได้แต่หวังว่าแกจะหยิบจับปั้นนักเตะขึ้นหม้ออีกสักคนเพราะซัมเมอร์นี้ซื้อแพงๆมาตัวเดียวถ้าไม่ฟังต้องคุยกันยาวแน่ๆครับในส่วนของแดนกลางที่อาโก้วันนี้เทพจัดดูตัวรอดและเปลี่ยนบอลที่ธรรมดาให้ดูมีติดความอันตรายเป็นสายบัญชาเกมและแก้ไขที่ JK ขาดไม่ได้แต่เชื่อว่าซีซั่นนี้ไม่มีหนทางเรียบง่ายเหมือนเช่นเคยเมื่อนอกจากมีเป๊ปเป็นพี่ใหญ่ขวางอยู่แล้วเราเห็นกันแล้วว่าอาร์เซนอลกับสเปอร์ยกระดับขึ้นมาน่ากลัวแค่ไหนในช่วงปรีซีซั่นสำหรับพวกเราการไม่มีบอลดูแค่ 1-2 เดือนมันเหงาอย่างบอกไม่ถูกแต่หลังเห็นความมันในระบอลการกุศลจบไปแล้วเชื่อว่านับจากนี้อาหารมื้อดึกและกลับแกล้มปิ้งย่างพร้อมเปิดทีวีดูบอลไปด้วยนั้นยังไงก็เป็นมื้อที่สุขที่สุดอยู่วันยังค่ำครับ